ค่ะโครงการ34ดีต่อลูกคืออะไรนะคะก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนะคะทางโครงการของเรานะคะได้เห็นถึงปัญหาของขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยการคัดแยกขยะนะคะจึงมีบทบาทในการสำคัญที่จะแก้ปัญหาของขยะนะคะโดยเราจะทำโครงการนี้ขึ้นมาชื่อว่า34ดีต่อโลกนะคะก็คือมาจาก1นะคะถังขยะสีเหลืองค่ะที่เป็นขยะรีไซเคิลนะคะ2ขยะสีน้ำเงินที่เป็นขยะทั่วไป3ขยะสีแดงที่เป็นขยะอันตรายค่ะทางนี้นะคะเราได้ทำการตัดถังสีเขียวออกที่เป็นถังขยะย่อยสลายได้นะคะเนื่องจากว่าเราจะตัดตั้งใจทำโครงการนะคะเกี่ยวกับในโรงเรียนโดยเฉพาะค่ะซึ่งทำให้อันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างโครงการสังสีดีต่อโลกทำเพื่ออะไรนะครับ1เพื่อให้ความรู้เรื่องการแยกขยะถัง3สีสีเหลืองสีน้ำเงินและสีแดงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยวิธีการอธิบายให้ความรู้และจัดกิจกรรมแยกขยะ2กิจกรรมในห้องเรียนให้นักเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะครับการวางแผนโครงการโดยใช้หลัก WH นะคะคือ What ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือการไม่คัดแยกขยะก่อนจะไปทิ้งค่ะ2ผู้ใครนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ3วายทำไมจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาเพราะขาดความรู้กับการแยกขยะค่ะข้อ4เว้นเมื่อใดช่วงดำเนินกิจกรรมของเราคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2565ค่ะข้อ5 where ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดอำเภอและ6 how จะแก้ปัญหาอย่างไรการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะโครงการ34ดีต่อโลกนะคะเราทำอะไรกันบ้างโดยที่เราใช้หลักการ PDCA นะคะก็คือ Plan Do Check Act ที่เราได้เรียนมาจากวิชาประกันคุณภาพการศึกษาที่จะสอนในคณะศึกษาศาสตร์ค่ะอย่างแรกเลยที่เราทำคือการแพลนค่ะตามตัว P นะคะคือเราประชุมและตั้งชื่อหัวข้อโครงการเสนอโครงการให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาสำรวจปัญหาในการเลือกจัดทำโครงการค่ะส่วนดูนะคะตัว D ก็คือเราวางแผนการทำโครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดรูปแบบกิจกรรมเวลาสถานที่จัดทำสื่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกค่ะส่วนตัว C ก็คือเช็คนะคะเรารวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานและแอคค่ะสุดท้ายเรานำเสนอโครงการให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะระยะเวลาการดำเนินงานนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเรามีการสำรวจปัญหาในการเลือกจัดทำโครงการค่ะต่อมามีการประชุมและจัดตั้งชื่อหัวข้อโครงการค่ะเสนอโครงการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะต่อมานะคะในเดือนสิงหาคมเรามีการวางแผนการทำโครงการได้แก่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดรูปแบบกิจกรรมเวลาและสถานที่จัดทำสื่อการเรียนรู้ค่ะต่อมาในเดือนกันยายนนะคะเรามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเดือนตุลาคมค่ะมีการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการแก่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะความยั่งยืนของการดำเนินการโครงการนะคะโดยโครงการของเรานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ Zero Waste ของโรงเรียนบ้านอำเภอค่ะซึ่งจะเสริมสร้างความรู้ให้เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติค่ะต่อไปนะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่เราได้มานะครับก็คือทางเซกของเรานะครับได้รายรับจริงๆเซกของเราทั้งหมดได้ 15,000 นะครับแต่ว่าเซกของเรามีหลายกลุ่มย่อยนะครับก็คือทางอาจารย์เราได้ซอยกลุ่มเล็กๆนะครับก็คือเราได้กลุ่มละ1,666 บาทนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับในการที่จะดำเนินโครงการใหญ่ๆก็โดยผมจะบอกว่ารายรับรายจ่ายเป็นยังไงบ้างรายรับนะครับเราได้มา 1,666 บาทนะครับแต่ว่ารายจ่ายเราก็มีถังขยะ1นะครับคือถังขยะ3ใบขนาด30ลิตรนะครับราคา926บาทถุงดำ1แพ็คราคา45บาทขนมแจกเด็กๆ3แพ็ค120บาทโรงแรม2วัน1คืนที่เราไปเช่าที่สัตหีบนะครับ 1,730 บาทครับ 1,730 บาทแล้วก็เดินทางจากนครปฐมไปสัตหีบ 1,464 บาทแล้วก็เดินทางจากสัตหีบกลับมานครปฐมนะครับ 1,200 บาทรวมสุทธิแล้วนะครับ 5,485 บาทครับรวมแล้วย้ำอีกครั้งนะครับ 5,485 บาทซึ่งเข้าเนื้อมากๆครับก็นี่คืองบประมาณทั้งหมดครับ
ค่ะก็ในส่วนต่อไปนะคะในส่วนของตัวชี้วัดนะคะทางกลุ่มเราก็แบ่งเป็น2ตัวชี้วัดหลักๆนะคะคือตัวชี้วัดเชิงปริมาณแล้วก็ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพค่ะโดยในส่วนของตัวชี้วัดเชิงปริมาณนะคะเราวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมค่ะก็โดยเราเนี่ยตั้งไว้ว่าเป็นเป้าเนี่ยคือ20คนนะคะแต่ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมมีทั้งหมด28คนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะรอยร้าวของผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราตั้งไว้ 50% ค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 51.852% นะคะซึ่งก็เกินเป้าที่เราตั้งไว้ 1.852% ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบค่ะโดยทางกลุ่มเรานะคะตั้งไว้ 70% ค่ะหรือว่าคิดเป็น19คนแต่ว่าตัวชี้วัดที่เราได้มานะคะจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยผ่านการทดสอบจากโครงการของเราทั้งหมด21คนค่ะค่ะก็สำหรับผลการดำเนินการของกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะช่วยเห็นผ่านกราฟที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสำหรับแผ่นภูมิแท่งนี้นะคะแสดงจำนวนคะแนนของนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการ3 4ดีต่อโลกโดยแบ่งเป็นนักเรียนก่อนอบรมนะคะจะแสดงในแท่งกราฟสีเขียวค่ะแล้วก็คะแนนนักเรียนหลังอบรมจะเป็นแท่งกราฟสีแดงค่ะก็จากกราฟนะคะก็จะเห็นแนวโน้มว่าในช่วงของคะแนนหลังการอบรมเนี่ยจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมากกว่าคะแนนก่อนการอบรมค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของแผ่นภูมิวงกลมที่เห็นในหน้านี้นะคะก็จะแสดงถึงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการทดสอบค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมที่ผ่านการทดสอบเนี่ยคิดเป็น 78% นะคะแล้วก็อีก 22% คือผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในหน้านี้นะคะแผ่นภูมิวงกลมรูปนี้ก็จะแสดงรอยร้าวของผู้เข้าร่วมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะโดยมีผู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะ14คนคิดเป็น 52% ค่ะมีความรู้ลดลงนะคะ7คนคิดเป็น 28% ค่ะแล้วก็มีความรู้เท่าเดิมนะคะ6คนคิดเป็น 22% ค่ะถ้าถามว่าตัวเราวัดจากอันไหนนะคะวัดจากอะไรว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยเราวัดจากแบบประเมินค่ะหรือว่าแบบสอบถามนะคะที่จะเป็นบททดสอบให้น้องๆค่ะทั้ง P test แล้วก็ Pro test ค่ะมาเปรียบเทียบกันค่ะ